วิธีแรกให้คนไข้นอนคว่ำแล้วก็ขาวางในลักษณะนี้นะครับลายเหมือนกันเลยก็อาที่สะดุ้งเหมือนกันนะครับคนไข้มีอาการปวดหลังข้อพับเข่าเพราะว่าพี่อุ้มเขาจะมีเขาเบาะแล้วยกขาไม่เหยียดเข่าตึงปุ๊บกดขาลงมาดูวิธีการแก้อาการปวดหลังข้อพับเข่านะครับก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าอาการปวดเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับอาการปวดหลังข้อพับเข่าเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยแล้วก็เกิดได้กับหลายโครงสร้างของกระดูกสันหลังกระดูกที่หัวเข่าเนาะทีนี้ที่มักจะเกิดก็คือคนที่เคยผ่าตัดหัวเข่าคนที่เคยบาดเจ็บด้านหน้าหัวเข่าแล้วเนี้ยกล้ามเนื้อทางด้านหลังเขาทำงานเยอะเกินไปจะทำให้มีอาการปวดกล้ามเนื้อที่มักมีอาการปวดคือกล้ามเนื้อ propitious นะครับที่อยู่ที่บริเวณทิเบียลตรงนี้นะครับมาดูใกล้ๆได้แล้วก็อีกมัดนึงที่มักเกิดก็คือตัวแฮมสตริงแฮมสตริงก็คือกล้ามเนื้อ4มัดจะมีด้านใน2มัดด้านนอกอีก2มัดนะครับแล้วพอปิเตียสผมเลเวลไว้แล้วนะพอปิเตียสเขาจะจับที่ทิเบียลมาจับทางด้านนอกในลักษณะนี้รวมไปถึงอาการตึงของกล้ามเนื้อน่องที่ลงมาที่ขาเป็นแกตต็อกมัสโซนะครับทีนี้วิธีการเช็คยังไงเราจะกดหาอาการปวดของเขาเลยนะครับคนที่มักมีอาการปวดเราจะให้คนไข้เขาชี้หาอาการก่อนเลยนะเอออาการปวดอยู่รอบๆนี้แถวๆนี้เราก็ลองคำหาถ้าคนไข้เนี่ยสมมุติว่ากดโดนมีติ๊กเกอร์พอยต์มีจุดกดเจ็บนะแบบนี้แสดงว่ามีอาการปวดหรือเราอาจจะให้เขาเทสโดยการพับเข่าเข้าแล้วเหยียดขาออกถ้าไม่มีอาการขัดเจ็บที่บริเวณกล้ามเนื้อมัดไหนเราก็จะใช้มัดนั้นนะครับในกรณีของถ้าเป็นแฮมสตริงเราให้คนไข้เขาออกแรงต้านโดยที่เราดึงขาลงปุ๊บในลักษณะนี้ถ้าคนไข้ถูกดึงแล้วเขาเจ็บตรงนี้ก็แสดงว่าเขามีอาการปวดที่แฮมสตริงนะครับแต่ว่าในกรณีของถ้าเป็นแกตต็อกเนาะไอ้ถ้าเป็นพอปิเตียสนะครับกล้ามเนื้อหลังข้อพับเข่าเนี่ยถ้าอย่างแรกนะให้คนไข้หมุนขาเข้ามาข้างในในลักษณะนี้แล้วให้คนไข้เกร็งไว้นะครับแล้วเราออกแรงดึงหมุนออกถ้าดึงหมุนออกในลักษณะนี้คนไข้มีการเจ็บเครื่องตึงเนี่ยก็อาจจะมีอาการอักเสบของตัว propitious ได้วันนี้มาสอนวิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อ propitious กับ hamstring กันนะครับมาดูนะวิธีแรกให้คนไข้นอนคว่ำแล้วก็ขาวางในลักษณะนี้นะครับลายที่ผมเขียนไว้คือลายที่เราจะกดนวดเนาะใช้นิ้วโป้งนะครับกดไปที่กล้ามเนื้อได้เลยนะครับอาจจะกดสูงก็ได้เพราะว่ากล้ามเนื้อhamstring เนี่ยเขาลงเข้าไปใต้ก้นเลยนะแต่ว่าผมจะให้เริ่มจากตรงหลังข้อพับเข่ามาเลยนะมันจะได้เร็วขึ้นนะครับใครที่มีอาการพวกนี้ไหนลองแชทให้ดูหน่อยครับมีอาการอย่างนี้อยู่ไหมนะครับเพราะว่ามีคนในเพจเราถามเข้ามาเนาะว่ามีอาการปวดเข่าเกิดจากตอนไหนเกิดจากหลังผ่าตัดเข่าเกิดจากล้มผิดท่าพวกนี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยครับมีใครเป็นบ้างไหมนะครับแล้วก็ลองทำไปพร้อมๆกันดูนะฮะสามารถใช้เป็นโฟมโลหรือว่าใช้เป็นตัวลูกบอลนวดก็ได้นะครับแต่ว่าต้องระวังตรงหลังข้อพับตรงนี้นิดนึงเพราะว่าเขาจะมีส่วนของหลอดเลือดนะอยู่ข้างหลังค่อนข้างจะอันตรายนิดนึงนะครับทีนี้เวลากดคลึงตัวนี้จะเจอจุดกดเจ็บแล้วพี่อุ้มสะดุ้งเนี่ยพวกนี้เราก็จะค่อยๆกดเบาๆนะครับไล่เป็นเส้นนะเส้นทีละเส้นก่อนกดถึงน่องเลยก็ได้ครับกดถึงน่องเลยก็ได้หรือเราจะกดแค่ส่วนช่วงนี้ก็ได้นะครับกดช่วงนี้ก็ได้นะครับตรงกลางลงมานะครับแล้วเราจะไล่ขึ้นบนเลยก็ได้หรือจะจากข้างบนลงมาใหม่เป็นเส้นที่2ก็ได้นะครับอันนี้เป็นแฮมสตริงแล้วเนาะโอเคมีอาการอยู่บ้างไหมครับมีใครปวดบ้างไหมมีคนเป็นเยอะเยอะเลยเนาะพวกนี้ช่วยได้นะครับแล้วก็กดลงมาตรงกลางแบบนี้ใช้น้ำหนักของนิ้วโป้งนะครับถ้าใครไม่ถนัดใช้นิ้วโป้งเราใช้อุ้งมือก็ได้นะครับก็จะเร็วขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวใช้นิ้วโป้งเราจะคลำหาจุดที่มีก้อนเป็นไตพวกนี้ได้เนี่ยอย่างเคสเนี่ยนี่ก็เจอก้อนที่เป็นลำขึ้นมาเจ็บใช่ไหมนะคนโดนนวดเขาจะรู้สึกเลยนะครับตามลายนี้เลยนะไล่มาเลยนะผมเขียนลายไว้ให้นะครับลองเปิดดูเนาะแล้วก็เอาไปใช้ดูนะครับตัวนี้จริงๆตรงนี้จะกดน้อยหน่อยที่จะครอสมานะครับเรากดลงมาตรงๆก่อนเรายังไม่เน้นที่หลังข้อพับนะครับเราจะเน้นขึ้นลงอย่างนี้ก่อนเนาะพอเราเน้นขึ้นลงเรียบร้อยเราค่อยมาเน้นหลังข้อพับอีกทีนึงโอเคไหมพอได้นะมีคำถามถามได้เลยนะครับไว้ในคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวเราจะมาไล่ตอบให้เนาะเกี่ยวกับอาการปวดเข่าเส้นที่4เราจะไล่ขึ้นลงประมาณ 3-5 รอบนะครับตรงไหนที่มีอาการ
ปวดหรือเจอก้อนที่เป็นไตเนี่ยมาร์กไว้หน่อยแล้วเราก็มาเน้นซ้ำเข้าไปอีกนิดนึงก็จะดีนะครับโอเคนะครับนี่ผมจะขออนุญาตทำแค่รอบเดียวนะครับเพราะว่าถ้าทำครบเนี่ยอาการจะมันจะนานไปคลิปจะนานอ่ะนี่ถ้าเจอจุดที่เป็นก้อนสมมุติเราเคลียร์ขึ้นลงแล้วเราก็จะมาซ้ำอาจจะเป็นการคลึงในลักษณะนี้นี่นะฮะเห็นไหมครับลองซูมเข้ามาดูแล้วกดค้างก็ได้นะครับกดค้างให้กล้ามเนื้อมันคลายไปเลยนะครับขยี้ให้กล้ามเนื้อมันคลายนะครับนะครับตัวนี้เป็นกล้ามเนื้อน่องนะอีกจุดนึงที่เจอคือจุดนี้นะครับจุดนึงที่เจอคือจุดนี้เหมือนกันเลยก็อันนี้สะดุ้งเหมือนกันนะครับคนไข้มีอาการปวดหลังข้อพับเข่าเพราะว่าพี่อุ้มเขาจะมีเข่าแอนใช่ไหมแล้วกล้ามเนื้อทางด้านหลังหัวเข่าเนี่ยทำงานหนักมากอันนี้คือจุดของพอพิเตียสนะครับทีนี้มาดูจุดของกล้ามเนื้อพอพิเตียสบ้างเมื่อกี้แฮมสตริงกับแกสต็อกไปแล้วขึ้นลง 3-5 รอบเนาะถ้ามันตึงมากก็ประมาณสัก5รอบแต่ถ้ามันตึงน้อยก็3รอบแล้วก็มาเน้นจุดอื่นๆนะครับมาร์กไว้เพื่อเราจะมาซ้ำในอนาคตต่อไปนะครับโอเคจุดเกาะพอพิเตียสเนี่ยมาเกาะถึงนี่เลยนะตัวนี้นะครับสามารถใช้อุ้งมือได้นะครับแล้วก็ลงนิ้วโป้งซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับแล้วกดจุดที่มันมีการปวดตึงมากเนี่ยอาจจะใช้อุ้งมือช่วยเพื่อให้มันทั่วๆกล้ามเนื้อแล้วก็ไม่กดแรงเกินไปทำให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้นะครับโอเคมีไหมครับมีใครเป็นอยู่ไหมลองทำดูนะครับแล้วถ้าทำแล้วเป็นยังไงก็เล่าให้ฟังหน่อยนะครับมาเล่ามาแชร์กันได้นะจะได้รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะคนอื่นจะได้ลองเอาไปปรับทำดูด้วยนะครับที่เจอตอนนี้ของพี่อุ้มจะมีตรงน่องค่อนข้างเยอะแต่ตรงนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แสดงว่าไม่มีอาการแต่คนที่เป็นอาการปวดหลังข้อพับเข่าจะเจ็บแถวๆนี้นะครับโอเคพอได้ไหมประมาณนี้นะครับแล้วก็คึงขึ้นลงนะขึ้นลงไล่3ถึง5รอบเหมือนกันนะครับถ้าเป็นไปได้จริงๆผมอยากให้ใช้นิ้วโป้งเพื่อจะหาตัวกล้ามเนื้อจุดที่เป็นนะถ้าเจอแล้วก็ค่อยคลึงหาประมาณนี้นี่คือ propitious นะครับก็ hamstringเนาะอ่ะทีนี้มาดูวิธีการยืดกันนะพอได้ไหมพอได้ไหมครับนี่นะฮะที่ผมโปรยถามไว้ว่ามีใครปวดหลังข้อพับเข่าบ้างไหมนะครับเดี๋ยวเย็นนี้เราจะมาคุยกันก็นี่แหละครับมาดูวิธีการแก้กันนะนวดคลายกล้ามเนื้อเป็นการบรรเทาอาการปวดแต่ถ้าอยากให้มันหายขาดจริงๆคือการออกกำลังกายให้เขาแข็งแรงนะครับให้เขาแบบแข็งแรงมากๆนะโอเคทีนี้มาดูวิธีการยืดกล้ามเนื้อกันบ้างนะมาดูวิธีการยืดกล้ามเนื้อพอคลายกล้ามเนื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะต้องยืดกล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อมันคลายมากยิ่งขึ้นนะครับจุดที่เรามาร์กไว้เราก็จะเห็นว่ามี1 2 3นะเราอาจจะต้องยืดที่น่องด้วยยืดที่หลังข้อพับเดี๋ยวผมจะสอนยืดที่แฮมสตริงและยืดที่พอพิเตียสอ่ะลุกขึ้นนั่งครับท่าแรกคือการยืดแฮมสตริงนั่งๆๆนั่งเหยียดขานั่งเหยียดขาท่าแรกคือการยืดแฮมสตริงก่อนนะครับวิธีการยืดแฮมสตริงอย่างนี้ก็ได้ครับอนอนก่อนก็ได้ครับเอาแฮมสตริงก่อนเนาะแฮมสตริงให้คนไข้นอนนะครับเหยียดขามันจะเป็นการยืดแฮมสตริงนะแฮมสตริงคือกล้ามเนื้อจากก้นนะมาจับที่เข่าเขาก็พยายามเหยียดเท่าที่ได้เนาะแค่นี้แหละแล้วดึงขาเข้าไปตึงไหมตึงแฮมสตริงไหมตรงนี้มันจะขึ้นเป็นลำนะครับถ้าใครมองเห็นโทษนะดึงกางเกงลงได้ไหมอ่ะโอเคฟึบเห็นไหมฮะขึ้นเป็นลำเลยนะของแฮมสตริงตรงนี้ก็คือหลังข้อพับเข่าตรงนี้คนที่เจ็บแฮมสตริงเนี่ยยืดท่านี้ด้วยยืดค้างไว้นับ1ถึง10 3ถึง5รอบนะครับสำหรับแฮมสตริงก่อนเนาะโอเคไหมครับพอได้เนาะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 2เห็นไหมฮะมันจะขึ้นเป็นลำนี้เลยลองเอามือจับตรงนี้จะรู้เลยว่ามันตึงมากนะครับตรงนี้ตึงมากนี่คือแฮมสตริงมัสเซิลนะครับถ้าบิดเข้าในจะตึงแฮมสตริงส่วนในถ้าบิดออกนอกแฮมสตริงส่วนนอกตึงนะครับแต่ดึงตรงกลางก็ได้ทั้ง2มัดนะครับโอเค3ถึง5รอบค้างไว้10ถึง15วินาทีโอเคพอได้เนาะต่อไปมาพี่อุ้มนั่งครับทีนี้เราจะยืดหลังข้อพับเข่าหลังข้อพับเข่าจะยืดยากนิดนึงต้องมีอุปกรณ์เพราะว่าหลังข้อพับเข่าเขาเหยียดยาก
เราจะใช้เบลนะครับคล้องไปที่ขาเหยียดเข่าตรงปึ๊บแล้วดึงขาให้ตรงกดหัวเข่าลงกับเบาะแล้วยกขาไม่ไหมเหยียดเข่าตึงปึ๊บกดขาลงดึงให้สุดจะรู้สึกตึงที่ใต้ข้อพับเข่าตึงไหมจะตึงใต้ข้อพับเข่านะครับค้างไว้แล้วถ้าบิดขานิดนึงนิดเดียวนะครับนิดเดียวมันจะตึงมากขึ้นแล้วยกขานึงตึงไหมตึงเนาะค้างไว้นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12มันจะได้กล้ามเนื้อน่องด้วยกล้ามเนื้อพอพิเตียสที่อยู่ทางด้านหลังด้วยนะครับนะฮะมีใครเป็นอยู่ลองทำดูนะทำตามดูนะครับโอเคไปอีกมีคำถามไหมครับโอเคโอ้มีคำถามเยอะเลยอยากลองดูเนาะมีใครเป็นอยู่บ้างไหมครับเกิดจากอะไรกันบ้างลองแชร์กันดูนะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมฮะพี่อุ้มเขาจะมีไฮเปอร์เอ็กเทนชันนีเนี่ยเข่าเขาแอนนะเข่าแอนเนี่ยกล้ามเนื้อทางด้านหลังข้อพับเข่าเขาจะทำงานเยอะมากแล้วจะเก่งแล้วจะมีอาการปวดได้บางครั้งเนี่ยรู้สึกคล้ายกับหมอนรองกระดูกทับเส้นเลยนะแต่จริงๆเป็นกล้ามเนื้ออักเสบที่ด้านหลังเลยนะครับเตะฟุตบอลมากล้ามเนื้อหนีบกล้ามเนื้อขาหนีบกล้ามเนื้อแฮมสตริงฉีกบ่อยพวกนี้ก็จะเป็นได้ก็อาจจะปวดเข่าในอนาคตได้นะครับดังนั้นต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์เพิ่มความแข็งแรงที่เดี๋ยวจะสอนต่อเนาะตัวนี้ก็จะได้น่องร่วมด้วยนะครับได้น่องร่วมด้วยแต่เนี่ยเวลาจะยืดน่องจะยืดให้เยอะๆเนี่ยอ่ะนอนหงายนอนหงายแล้วยกขาชันเข่าเลยนะครับถ้าจะยืดน่องร่วมด้วยอาจจะต้องใช้เบลอ่ะเหยียดเข่าตึงนะครับเหยียดเข่าฟึบขึ้นเข่าเหยียดตรงก่อนฟึบกระดกปลายเท้าตัวนี้จะตึงมากนะครับตึงมากแล้วแฮมสตริงก็จะตึงด้วยนี่รวมหมดเลยนะรวมหมดเลยโอเคไหมครับพอได้ไหมพอได้เนาะทีนี้เดี๋ยวผมจะทำท่าในท่ายืนให้ดูสำหรับการยืดของน่องนะอ่ะมาดูท่ายืนต่อยไปนิดนึงครับดูนะนั่งเลยนะนอนเลยฮะนอนเลยอ่ะทีนี้ดูผมนะดูผมนะครับที่ขานะครับตัวนี้นะขาหลังเราจะยืดแล้วก็ย่อเข่าไปข้างหน้าในลักษณะนี้ตรงน่องตึงนะครับตรงน่องตึงอันนี้คือยืดแก๊สต็อกนะครับยืดแก๊สต็อกมัสเซลเนาะแล้วก็ผ่อนแบบนี้เราจะได้แก๊สต็อกกันนะครับนี่คือส่วนของแก๊สต็อกทีนี้ถ้าเป็นส่วนของพอพิเตียสเราจะหมุนขาเข้ามาบิดนิดนึงที่เข่าแล้วก็เหยียดเข่าตึงนะครับแต่มันจะไม่ได้เท่าท่านอนเมื่อกี้ที่พี่อุ้มทำเนาะให้พี่อุ้มทำจะดีกว่านะครับแต่จะได้ที่แก๊สต็อกด้วยโอเคอันนี้เราไปทำได้แล้วอีกอันนึงก็คือการยืดแฮมสตริงเราจะยืดในท่านี้นะครับเหยียดขาลงนะครับแล้วก็กดเข่าลงตึงแล้วก็ทิ้งน้ำหนักลงอันนี้จะได้ส่วนบนแล้วนะแฮมสตริงกับตัวหลังข้อพับเข่าร่วมด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับถ้าจะยืดในท่ายืนเช่นเวลาเราเดินเยอะๆรู้สึกตึงทำท่าแบบนี้ถ้าด้านหลังแล้วก็มาทางด้านหน้าทิ้งเข่าลงย่อเข่าข้างนี้ลงจะได้มัดนี้นะครับค้างไว้นับ1ถึง10แล้วผ่อนทํา10รอบถ้าใครเข่าไม่แข็งแรงให้ไปนอนทำเนี่ยจะดีกว่าเนาะถ้าใครเข่าไม่แข็งแรงโอกาสล้มสูงระวังนะครับต่อมาทีนี้เราอยากให้อาการข้อพับหลังข้อพับมันดีขึ้นวิธีการนะชันเข่าขึ้น2ข้างครับเอามือวางข้างลำตัวยกก้นขึ้นทำบิดจิ้งยกก้นขึ้นฟึบแล้ววางลงนะครับออกกำลังกายทางด้านแบ็คไลน์ให้ได้นะครับ2นี่ตัวที่1นะพอได้เนาะทำ10ครั้งเป็น1เซตทำ 3-5 เซตนะครับถ้าใครทำได้เยอะทำเลยนะแต่ถ้าใครทำไม่ได้ก็เอาเท่าที่ไหวโอเคพอได้ต่อไปนี่ท่าที่1ผ่านไปท่าที่2นอนคว่ำคนที่เจ็บหลังข้อพับนะครับคนที่เจ็บหลังข้อพับเนาะพับเข่าเข้าค่อยๆวางขาลงช้าๆ10ครั้งเป็น1เซตครับ2วางลงแบบนี้นะครับให้เขาแอคชั่นของตัวกล้ามเนื้อหลังข้อพับเข่าเลยนะครับพอได้นะครับท่าที่2นะต่อไปท่าที่3กระดกข้อเท้าขึ้นเหยียดเข่าตึงยกขาลอยระวางลงปึ๊บเก่งเข่าเก่งข้อเท้าไว้ตลอดครับข้อเท้าเก่งไว้ตลอดเข่าเหยียดตึงตลอดวางลงช้าๆ10ครั้งไป1เซตครับทีนี้ถ้าจะให้มันยากขึ้นเราก็อาจจะต้องใช้น้ำหนักเช่นผมมีลูกทุ่มถ่วงไว้ยกขาขึ้นปึ๊บยกขึ้นแบบนี้ตลอดเวลาโอเคมั้ยครับพอได้เนาะนี่เป็นเบสิกของการออกกำลังกายแบบเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนาะในช่วงแรกๆเนี่ยจะทำแบบฟรีโหลดก่อนแต่พอเราเริ่มแบบเก่งขึ้นดีขึ้นเราจะใช้น้ำหนักใช้ยางยืดเข้าไปร่วมด้วยนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวไว้จะมามีโอกาสจะมาสอนให้มันหนักกว่านี้อีกนิดนึงโอเคนะครับถ้า
มีคำถามมีข้อสงสัยก็ทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ใต้นี้ก็ได้หรือว่าในอินบ็อกซ์ของ Facebook Fanpage ของเรานะครับบัณฑิตเกม5บาทและจัดกระดูกนะครับก็สามารถกด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์มีไลฟ์สอนวิธีการออกกำลังกายหรือว่าถ้าสงสัยเกี่ยวกับโรคอะไรเรามีคลิปเกี่ยวกับการออกกำลังกายการดูแลตัวเองก็จะส่งให้ทางอินบ็อกซ์ของเราหรือว่าใน LINE ของเราก็ได้นะครับ LINE OA @bunditclinic ครับ @bunditclinic ก็สามารถถามคำถามสอบถามอาการในเบื้องต้นนะครับแต่ว่ามีข้อแม้นิดนึงคือต้องใส่ข้อมูลให้พวกเราด้วยเช่นเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงอยากให้รู้ว่าเป็นคนที่รูปร่างลักษณะยังไงมีโรคประจำตัวอะไรแล้วเคยรักษาอะไรมาบ้างเนี่ยมันจะได้ตรงมากขึ้นแต่ถ้าถามแบบกว้างๆแล้วจะตอบได้กว้างๆนั้นก็จะไม่โดนกับอาการรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับใน YouTube Channel เราก็จะมีคอนเทนต์ดีๆมีรายการดีๆอย่างรายการแบบเนี้ยก็จะอยู่ใน YouTube ด้วยมีคลิปมีอะไรเราจะอัพใน YouTube บัณฑิตเกม5บาทและจัดกระดูกเหมือนกันฝากกด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพบกันในไลฟ์ต่อๆไปมีคำถามไหมครับมีคำถามนึงค่ะบอกว่าการคล้ายๆที่สอนไปเลยยืดทุกวันทำโยคะทุกวันก็ยังมีอาการเวลาที่งอเข่าเวลาที่นั่งอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องหาสาเหตุให้เจอก่อนว่ามัสโซหรือว่าตำแหน่งที่เรามีอาการปวดหลังข้อพับอะครับมันเป็นมัดไหนเนาะถ้าเผื่อเราไปรักษาแบบไม่ตรงจุดเราทำแบบยืดอย่างเดียวมันก็ไม่ได้อย่างที่บอกการยืดมากเกินไปกล้ามเนื้อก็จะถูกยืดเหยียดสมมติกล้ามเนื้อเขาเป็นอยู่อย่างเงี้ยถ้าเรายืดเยอะๆกล้ามเนื้อจะขยายออกแล้วเนี้ยความแข็งแรงของมันเราไม่ได้เพิ่มความแข็งแรงเขาเลยเนี่ยโอกาสที่เขาจะบาดเจ็บเรื้อรังก็สูงดังนั้นมันก็จะไม่หายวิธีการแก้ก็คือถ้าเรายืดอาการเริ่มดีขึ้นแล้วเราต้องมาสเตรงท์ในท่าที่สอนไปหลังๆเนี่ยทำบ่อยๆแล้วก็ต้องฝึกหนักขึ้นหนักขึ้นจนกล้ามเนื้อที่เราเป็นนะจะต้องมัดระบุมัดนั้นให้เจอด้วยนะถ้าเจอมัดนั้นจะรักษาได้ตรงครับแต่ถ้าเราไม่เจอเลยเราทำไปทั่วๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่โดนมัดที่เราต้องการดังนั้นเลือกหามัดให้เจอหาว่าเป็นมัดไหนเป็นแฮมสตริงเป็นปอปปิเตียสเป็นแกตท็อปหรือเป็นมัดอื่นยังมีอีกหลายมัดเลยนะอยู่ในนี้ซึ่งเดี๋ยววันหลังจะมาสอนให้นะครับหาให้เจอแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงเขาให้แข็งแรงขึ้นครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการที่จะทำให้เขาบาดเจ็บซ้ำพวกนี้ก็อาการก็จะดีขึ้นละโอเคนะครับประมาณนี้ครับแล้วพบกันไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆมีสาระอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับหรือสามารถติดตามได้ทาง Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกที่ขึ้นอยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะครับส่วนท่านใดที่ต้องการรักษาทางกายภาพบำบัดบัณฑิตคลินิกของเรามี2สาขาด้วยกันที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาวรินทร์ชำราบหรือสาขาพิบูลมังสาหารสามารถโทรปรึกษาจองคิวได้ที่0853699977ครับ0853699977ครับส่วนท่านใดที่มีคำถามหรืออยากปรึกษาเกี่ยวกับอาการสามารถไลน์เข้ามาได้ที่ LINE OA ของเรานะครับ LINE ID @bunditclinic นะครับbunditclinic@bunditclinic ครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ